สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็จะมาทำการอันบ็อกซิ่งอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะใบนี้ที่จะมาทำการแกะก็เป็นของขวัญวันเกิดนะคะแต่ว่าจะมาขอเปิดเช็คดูก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอยากจะรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยมีตำหนิอะไรยังไงไหมนะคะแต่จริงๆก็ได้เช็คดูกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบนี้นะคะก็เป็นของChannel นะคะซึ่งไปซื้อมานะคะที่ลอนดอนเพราะว่าตัวเองนี่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะไปซื้อคราวนี้นะคะไปที่ห้าง Selfridges เลยนะคะก็เขาก็มาพร้อมกับถุงกระดาษสีดำแล้วก็มีดอกคาเมเลียแล้วก็เขาก็จะมีโบผูกตรงถุงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่อยากเชื่อนะคะว่าได้ใบนี้เพราะว่าก็เป็นรุ่นที่หายากนะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับปิ้นใบเสร็จตรงนี้นะคะซึ่งตัวปิ้นใบเสร็จเขาเนี่ยตรงสีขาวๆเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกคาเมเลียนะคะคือแสงมันส่องมาก็จะไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของราคากันทีหลังนะคะก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเขาบอกว่า Fine Care Tip by Chanel นะคะเป็นการดูแลนะคะกระเป๋าหรือว่าการใส่อะไรยังไงของเขานะคะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเต้นมือสั่นนะคะกล่องก็ใหญ่มากเปิดทางไหนเอ่ยฝั่งนี้นะคะเปิดออกมาห่อได้สวยมากเขาใช้เวลาในการห่อนานนะคะให้การใส่ใจในการห่อมากเลยอันนี้ก็เป็นถุงผ้านะคะที่เอาไว้ใส่กระเป๋านะคะเห็นกันหรือยังเอ่ยเขาก็จะมีนะคะตัวบุ๊กเล็ตมาให้แล้วก็จะมีผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะมาให้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวกระเป๋ากันค่ะอันนี้ก็เป็น Chanel Coco Top Handle นะคะเขาก็มาพร้อมกับสายสะพายไหล่ซึ่งสายเขาก็ถอดได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น So Black คือสวยมากขนาดก็เป็นขนาด small นะคะหรือว่าเป็นขนาดมินินั่นเองคือโชคดีมากนะคะที่ได้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากเขาเรียกว่ารุ่น seasonal นะคะก็อะไหล่ของเขานี่ก็คือเป็นอะไหล่สีดำรุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่น So Black นะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้คือหนังของเขาเนี่ยจะมีความเงามีความวาวนะคะแล้วก็หนังเนี่ยจะมีความนิ่มตรงเม็ดของคาเวียเนี่ยจะไม่มีความเด่นหรือว่าใหญ่มากนะคะจะมีความแปลกจากรุ่นคาเวียรุ่นอื่นๆคือแบบเห็นแล้วชอบมากนี่นะคะด้านหลังก็จะมีช่องเล็กๆหนึ่งช่องตรงนี้นะคะด้านข้างข้างบนนี้เขาก็เป็นท็อปแฮนเดิลเนาะด้านล่างของเขาก็จะมี4ขาด้วยกันนะคะอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่โซ่แบล็คนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่ติดอยู่ยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวจะเปิดมาด้านในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เขาก็จะเป็นผ้าที่เขาเอาใส่มาด้วยนะคะข้างใน
ังเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีช่องโล่งๆ1ช่องนะคะช่องใหญ่ช่องนี้แล้วก็จะมีช่องกลางช่องนึงตรงนี้นะคะเนี่ยอาจจะมันมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันดำเนี่ยช่องนี้นะคะแล้วก็อีก1ช่องตรงนี้นะคะเนี่ยอีก1ช่องแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะช่องซิปเขาก็จะมีการ์ดตัวนี้มานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูแค่นี่นะคะ30ตัวนี้นะคะสวยมากค่ะตัวนี้ก็ด้านในนะคะก็เขียนว่า made in อิตาลีนะคะ channel ด้านในนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอ้เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลิศนะคะตรงนี้ก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่นะคะตรงเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านในตรงจับรูดซิปตรงนี้นะคะก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นที่หายากมากเลยนะคะวันที่ไปนะคะเป็นวันที่ของลงพอดีนะคะก็โชคดีมากนะคะคุณสามีก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอาทิตย์หน้านะคะมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะราคาของเขาเนี่ยจะแพงกว่ารุ่น Coco Mini Coco Handle รุ่นปกตินะคะคือรุ่นปกติน่าจะประมาณ 2,700 กว่าปอนด์นะคะคือต้องบอกว่าเป็นราคาประเทศอังกฤษนะคะที่เมืองไทยหรือประเทศไหนเนี่ยตัวเองไม่รู้จริงๆนะคะราคารวมของเขานะคะ3,330 ปอนด์นะคะสำหรับใบนี้ค่ะก็คือแบบว่าสวยมากนะคะสวยจริงๆสมกับราคาเขาค่ะโอเคเดี๋ยวจะลองสะพายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแบบสวยมากอย่างที่บอกนะคะสายของเขานี่คือถอดได้แล้วก็มีหูจับตรงนี้ซึ่งสามารถจับคล้องแบบนี้นะคะหรือว่าสะพายแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะมาสะพายให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้คือสะพายไหล่นะคะตัวเองสูง150ซมนะคะก็กำลังดีเลยนะคะเดี๋ยวมาดู cross body กัน cross body เนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นไปนิดนึงนะคะมันก็จะอยู่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกรอบนึงนะคะหนังของเขาจะมีความมันแล้วก็เงาแล้วก็หนังเนี่ยมีความนิ่มด้วยของเขามีความโซบแบล็คมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยละลายหัวใจเอาละค่ะนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะอันบ็อกซิ่งซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า1อาทิตย์นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้นะคะดูไปก็คงเพลิดเพลินแล้วก็ดีใจไปด้วยกันถ้าเผื่อชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย